โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Rant Simulator LS 2กันแล้วนะครับผมแหมบ้านแสบตาจริงๆเลยเนาะ ใครคิดวะเนี่ยบ้านแบบเนี้ยเปิดแสงให้แยงตาอีกนิดนึงเอาเข้าไปโอ้โหโปรดปราดปิดแปรดเลยนึกว่าบ้านมีออร่าแหมมาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการ DIY นะครับรถไอ้เขียวของเราก่อนนะครับเพื่อจะนำมาล่าสัตว์นะครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นการออกล่าแหละเพื่อนๆนะเพราะถ้าไม่ออกล่าเนี่ยไม่มีจะกินครับผมตอนนี้ก็คือนะอย่างที่รู้นะยุคตูบนะครับไอ้ตูบแม่งสูบอย่างเดียวเลย ไม่เหลืออะไรเลยนะครับบรรไลไปหมดแล้วนะตอนนี้นะวุ่นวายไปหมดเลยโอ้โหน่าจะสูบอะไรขนาดนั้นมาเดี๋ยวผมจะทำการ DIY รถนะครับออกมาตรงนี้แล้วกันตอนนั้นเรา DIY ยังไงวะ DIY หลังคาหรือเปล่าใช่ไหมเรา DIY หลังคานะตอนนั้นนะถ้าจำไม่ผิดโอเคใส่หลังคาก่อนแล้วกันครับเพราะว่ารถเนี้ยมันสามารถ DIY ตรงนี้ได้แล้วก็สามารถวางเนื้อได้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับช่องผมก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับในการแบบว่าบรรทุกเนื้อเยอะๆนะครับตอนที่เรายังจนอยู่นะครับผมอันนี้คือช่วยได้เยอะเลยนะบอกเลยเดี๋ยวนะวางยากจังวะทำไมไม่เหมือนแต่ก่อนเลยแต่ก่อนที่ไรเข้าใจว่าการมีคนรักคือเรียนรู้กันและกันมาไงวะเนี่ยอ่ะไม่ค่อยวางแล้วกันนะครับผมเล็งมุมดีๆประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้ละขออีกแผ่นหนึ่งได้เปล่าอ่ะอีกนิดนึงเออแจ่มแจ๋วครับผมแค่นี้ก็น่าจะได้ละมั้งนะผมว่านะโอเคสำหรับรถ DIY นะครับก็ประมาณนี้แหละทำผมใส่ผมให้มันแบบเฟี้ยวๆหล่อๆนะฮะแบบผมตั้งใส่ผมขึ้นหัวอะไรเงี้ย ไปแล้วต่อไปนี้เราก็ต้องออกไปล่าสัตว์นะครับแต่เดี๋ยวก่อนขอดูน้องไก่ก่อนเป็นไงบ้างผมว่าไม่น่าจะรอดแล้วนะเพราะว่าผมไม่เคยดูแลมันเลยอะตั้งแต่ซื้อมาไก่บอกว่าซื้อกูมาทำไมเนี่ยซื้อกูมาฆ่าเหรอวอดยังไม่ตายได้ไงเนี่ยโอ้รู้สึกผิดยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวขากลับนะครับถ้าเกิดว่าไก่ยังรอดก็คงจะได้กินอาหารนะเดี๋ยวผมจะเอาอาหารไปให้มันด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปตรงไหนกันดีอะเนี่ยพื้นที่เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับแมปใหม่เนี่ยโคตรกว้างเลยครับผมและผมไม่รู้ด้วยว่าทำเลที่เราล่าสัตว์เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนนะก่อนอื่นเดี๋ยวไปร้านแก๊สก่อนแล้วกันนะไปเติมน้ำมันก่อนเงินเหลืออยู่140ดอลนะน่าจะพออยู่ไปบรึ้นบะบะบานบะบะบานปิ้วโอเคมาถึงแล้วครับผมจอดแบบเท่ๆนะไม่เหมือนใครด้วยนะต้องจอดอย่างนี้นะการขับรถแบบสไตล์อานินเนี่ยนะครับผมเอี๊ยกว่าตายไปทีนึงอย่างเท่เลยมาเติมน้ำมันก่อนแล้วกันนะวันนี้แล้วก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะบอกว่าพี่ไปไถน้องๆได้แล้วไอ้ใจผมเนี่ยอยากจะไปไถน้องกลับมานะครับแต่ว่าดูตังค์ผมดิ120ดอลเอาอะไรไปไถครับเพื่อนนะไม่มีตังค์จะกินเลยครับตอนนี้ใจเย็นๆก่อนนะค่อยๆสร้างตัวครับคือมันรีบร้อนไม่ได้เกมนี้คือต้องค่อยๆนะครับอย่างที่เราเห็นตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผมเริ่มสร้างเริ่มหาตังค์อ่ะนะก่อนอื่นเราก็ต้องไปฟาร์มเนื้อสัตว์มาขายก่อนนั่นแหละอยู่ๆจะเอาเงินมาซื้อนู่นนี่นั่นมันก็เป็นไปไม่ได้ว่าแต่ลูกกระสุนปืนยังไม่มีใช่ปะ กูขับมานี่แล้วกูต้องขับไปนู่นอีกเหรอเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวไปร้านเจ๊ก่อนครับเพื่อจะไปซื้อกระสุนปืนนะครับผมคิดว่าเขาฝั่งนี้น่าจะมีสัตว์แน่ๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นป่าทึบนะครับผมแต่เราต้องกลับไปซื้อกระสุนก่อนนั่นเองเหลือ120ดอลซื้อได้ป่ะเนี่ยชีวิตโอ้โหชีวิตโอละเวงมากเลยเอ้ยเหมือนจะเจอน้องกวางหรือเปล่าฮัลโหลน้องกวางเห็นพี่ป่ะเนี่ยจำพี่ได้เปล่าจำพี่ได้ไหมอ่ะน้องอื้อพี่คือใครเหรอพี่ชายคนเดิมป่ะเนี่ยน้องกวางรอพี่ก่อนน้องกวางพี่มีกระสุนให้โอ้โหต้องรีโหลดอดใช่ไหมตัวเนี้ยไม่นะนี่คือเงินของฉันต้องการเงินน่ะเข้าใจพี่หน่อยนะหนูพี่ต้องการเงินอ้าเหอน้องกวางตายไปแล้วอ้าเหออะไรจะขนาดนั้น เดี๋ยวเราจะไปซื้อกระสุนเพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับน้องกวางกลับบ้านด้วยนะครับไม่ต้องกลับบ้านดิเดี๋ยวก็จะไปล่าต่อนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะอันนี้บังเอิญนะครับจะมาร้านเจ๊เพื่อซื้อกระสุนแต่ว่าเจอก็ต้องสอยไว้ก่อนใช่ไหมล่ะเม็ดเงินทั้งนั้นเลยครับถ้าไม่ยิงก็ไม่ได้ฮะไม่มีจะกินฮะยุคนี้มันข้าวหลักหมากแพงนะข้าวหลักหมากแพงเลยพวกเนี้ยเอี้ยแล้วสวัสดีเจ๊อยู่หรือเปล่าสวัสดีครับเจ๊สวัสดีป้านุ่มมาชื่ออะไรเหรอ
ช่วงนี้ผมขาดสนเงินอ่ะเจ๊คือผมขอยืมกระสุนก่อนได้ไหมฮะได้เลยพ่อหนุ่มเอายืมไปเลยนะยืมเท่าที่ตังมีนะคะพ่อหนุ่มมันยืมเท่าที่ตังมีเหรอคือมันก็เหมือนการที่เราซื้อเท่าที่มีตังใช่ไหมเออเจ๊โอ้โหขอบคุณมากเลยครับเจ๊ยืมเท่าที่ตังมีนะที่หลังผมไม่ยืมก็ได้ครับ ได้มา3กล่องนะครับผมโอ้โหยืมเท่าที่ตังมีคำนี้ใช้ได้เลยนะเพื่อนๆนะเหมือนโดนไถยังไงไม่รู้นะเฮ้ย3กล่องไม่ใช่เหรออ๋อนี่ๆอีกกล่องนึงนี่วายๆทำไมเดี๋ยวเช็คกระสุนก่อนครับว่าเราได้มากี่นัดเอ้ยเอาเรื่องนะ84นัดนะครับผมแล้ววัดแต่เมื่อกี้ผมมาจากทางไหนวะอ๋อทางนี้ไปเดี๋ยวเราไปรับศพน้องกวางก่อนนะครับกวางตัวนี้คือกวางนำโชคของวันนี้นะครับผมตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่ตอนเที่ยง3นาทีนะครับก็น่าจะล่าได้อยู่สักพักนึงใหญ่ๆเลยแล้วว่าแต่น้องกวางเราอยู่ไหนแล้ววะอยู่ไหนแล้วมีใครจำได้เปล่ามันอยู่ไหนอะกวางตัวเดียวผมต้องไม่ได้ตัวนี้ในบัตรไล่เลยโอ้นี่ไงโอ้ยน้องกวางขอโทษด้วยนะแต่พี่ต้องกินต้องใช้อะนะน้องนะน้องก็น่าจะรู้นะยุคนี้ลุงตู่ เนื้อชิ้นใหญ่ครับผมไม่รู้นะว่าเนื้อชิ้นใหญ่เนี่ยมันจะแบบได้ราคาเยอะกว่าเนื้อชิ้นเล็กหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ล่าสัตว์มานานมากๆแล้วนะครับเจมาร่าก็ตอนนี้แหละตอนนี้ไม่มีจะกินนะครับตอนที่เริ่มซีซั่นใหม่เนี่ยเราต้องล่าครับอันนี้เดี๋ยวตอนขายก็น่าจะรู้กันว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าโอเคนี่คือเนื้อที่จะทำให้เราเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อได้มากกว่านี้นะฮะถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะถ้าเลิกกระโปรงนี่เห็นปีเอ้ยไม่ใช่นะครับผมอะไรไม่รู้นะแบบล่าแบบได้แบบหลายๆอย่างอ่ะเอ้ยตรงนี้โอ้โหเจ๋งโอ้ยเหมาะต่อการตั้งแคมป์กับเพื่อนๆนะผมสัญญาไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดผมตั้งตัวได้แล้วนะครับแล้วแบบชิวๆแล้วนะใน EP ไหนก็ไม่รู้แหละผมจะมาตั้งแคมป์ตรงนี้ให้ดูนะครับเพราะว่ามันมีเตาแก๊สปิกนิกด้วยนะครับมันน่าจะสามารถแบบก่อไฟได้นะผมว่านะเดี๋ยวเราจะมาตั้งแคมป์ในป่าโซนนี้กันเอ้ยพื้นที่มันขึ้นได้ด้วยเหรอโหดูดิโคตรกว้างอ่ะบนเขานี้อย่าบอกนะขึ้นไปได้สุดนู่นเลยเฮ้ยใช่หรือเปล่ามั่นไม้เหรอนี่ไอ้พวกขึ้นเราบบหลวงเปลือต่อเดียวโดดลงมาตายไม้หรอเอ้าขึ้นไม่ได้ครับสุดแค่ตรงนี้โอ้โหมองออกไปไกลสุดฟ้าไกลที่แสนไกลจะออกไปแต่ขอบฟ้า พี่ตูนก็มาไปลงไปดีกว่าครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถตั้งแคมป์ได้นะครับนะอะอย่างน้อยๆเราก็รู้แล้วว่าโซนตรงนี้สามารถตั้งแคมป์ได้นั่นเองนะครับผมมีบ้านรถด้วยนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะมาเที่ยวกันตอนที่มีตังค์นะตอนนี้ไม่มีตังค์ครับต้องดิ้นรนก่อนไปโซนนี้ก็ไม่เจอนะครับสัตว์ต่างๆไม่เห็นมีเลยมันไม่วิ่งเว้นพ่านเลยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเราจะเข้าป่าแล้วเนี่ยป่าโซนนี้ผมว่าน่าจะเจอแน่ๆเลยวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันไม่เจอสักตัวเลยอุ้ยน้ำทะเลใสมากหรือเปล่าใสจนแบบว่าเหมือนแก้วอะนะเข้าลงไปได้ปะเอ้ามันไม่ลงครับผมว่าแย่จังไปดีกว่าถามจริงไม่มีสัตว์จริงๆหรอ ได้2ตัววันนี้ก็นะยัดไส้ไม่ค่อยจะพอกินเท่าไหร่นะเนี่ยจริงเหรอพี่จะไม่มีอู้นี่ไงเจอหมีอู้นั่นมันคือหมีขั้วโลกเหนือให้ตายแต่พระเจ้าตอนนี้มันกำลังต้วมเตี้ยมเดินหาหนอนในต้นไม้โอ้โหตอนนี้ฉันอยู่ใกล้มากเลยแล้วตอนนี้มันกำลังวิ่งหนีฉันโอ้ไม่นะเจ้าหมีรอฉันก่อนได้ไหมรอพี่ก่อนได้ไหมฮะพี่จะหาเงินมาใช้ ปังหัวทิ่มครับผมโซนนี้ครับผมเราเจอหมีนะครับ1ตัวแต่ว่าตัวที่2ตัวที่3ก็ไม่มีนะเจอแค่ตัวเดียว ลาทั้งวันได้แค่นี้โอ้แต่ไม่เป็นไรครับก็ต้องพยายามกันต่อไปเดี๋ยวเราจะซื้ อาหารไปให้น้องไก่ด้วยนะครับถ้ามันยังไม่ตายก็คงจะได้กินแหละวันนี้เนาะโอ้เหนื่อยล้าเต็มทีเหลือ665ดอลนะครับซื้ออาหารไก่ไปชีวิตต้องสู้ต่อไปครับอาหารอยู่ใส่อันนี้ซื้อมา3ถุงเดี๋ยวนะหายไปไหนถุงนึงอ่ะอ๋อนี่อยู่นี่
แหมสว่างสวยอย่างนี้รู้เลยว่าบ้านแน่นอนนะบ้านแน่นอนไม่ใช่บ้านใครที่ไหนบ้านฉันนี่แหละ บ้านนอสีแซบดักเหลือเกินโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปให้น้องไก่ก่อนนะหวังว่ายังไม่ตายใช่ไหมอ่ะโอ้ดีจังไก่พวกนี้ถึกเนาะแต่ก็สภาพร่อนแร่เลยครับตัวผู้เรียบร้อยฮะยกล้อไปแล้วครับตัวผู้ซื้อมาเท่าไหร่300ดอลนะเรียบร้อยแล้วโอเคไม่เป็นไรหวังว่าพวกแกสองตัวไม่ตายนะตอนนี้มันมีลูกน้อยมาด้วยนะครับแล้วก็ฟักไข่ออกมาแล้วด้วยขอให้รอดนะเจ้าน้อยเอ้ยเจ้าไก่น้อยนะเจ้าน้อยอะไรวะไปเข้านอนก่อนครับเอ้ยมืดแล้วสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับมาดูน้องไก่หน่อยเอ้กินอาหารเร็วไอ้ลูกเจี๊ยบตัวน้อยด้วยกินซะหลอดขึ้นมาแล้วครับผมถือว่ารอดแล้วแบบนี้ก็ยังไม่ได้สร้างกรงนะครับตอนนี้คือกำลังสร้างรอไปก่อนนะครับ มาเดี๋ยวเราจะเสริมท้ายเพิ่มนะครับเพราะว่าแค่นี้มันสั้นไปครับมันไม่สามารถวางเนื้อแบบได้เยอะๆโอ้ยลืมเปิดแม่ลืมเปิดก็ล่วงได้นะโอเคเลื่อนไปก่อนนะเราต้องต่อมาอีกนะครับประมาณ5แผ่นนะครับผมเร็วๆๆๆเรียบๆนะพี่แล้วก็มีเพื่อนบอกว่าอะไรนะเลื่อยมันมีเลื่อยอีกแบบนึงใช่มั้ยเลื่อยที่แบบว่าเร็วกว่าเนี้ยอันนั้นเดี๋ยวรอมีเงินก่อนแล้วกันนะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมีขัดสนแต่เงินนะครับช่วงนี้นะขัดสนจะจัดเลยต่อไปเลยเอ้าวางไม่ได้แล้วหรออ่านี่ครับวางได้แล้วคือเราสามารถวางเลยท้ายรถมาได้นิดนึงนะครับมันจะใช้พื้นที่ในการวางเนื้อเพิ่มได้นั่นเองนะครับข้อดีมันก็คือตรงนี้แหละเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่คือเม็ดเงินของฉันใช่แล้วแหละแกนั่นแหละคือเม็ดเงินของฉันเช้าวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีอีกเช้านึงเลยแล้วฮะมาถึงก็เจอน้องกวางเลยเอี๊ยพี่มารับเลยนะเชียวน้องเฉาโอ้โหชิ้นใหญ่มา2เลยเว้ย ชิ้นที่กินพื้นที่สุดๆก็คือชิ้นใหญ่นี่นะทุกคนนะสุดยอดมากเลยมันไม่ควรจะใหญ่ขนาดนี้ทั้งๆที่เม็ดเงินมันก็เท่าเดิมโอ้ไม่คุ้มเลยวันนี้เราจะเน้นขับในป่านะครับนะในป่าทึบๆแบบนี้แหละเพราะว่าโอกาสมันจะเจอเยอะกว่านั่นเองถ้าขับบนถนนเนี่ยมันไม่ค่อยเจอให้เราหรอกก็คือลุยป่าไปเรื่อยๆแล้วกันเจอสัก 5-6 ตัวก็น่าจะโอเคแล้ววันนี้ผมว่านะคงจะได้สัก300กว่าดอลนิดๆก็ยังดีเอาไว้เติมน้ำมันเอาไว้ใช้จ่ายเลยครับผมค่อยๆหานิดๆหน่อยๆสองตัวติดครับผมโอ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แตกหนึ่งครับรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนพี่หิวเงินน้องจ๋าน้องจ๋าพี่หิวเงินพี่ขอโทษโอ้โหยิงไม่โดนเลยเฮ้ยิงช่างก็ไม่โดนไอ้โง่ยิงให้โดนสี่ยิงให้โดนสี่ยิงให้โดนสี่เออนี่แน่รู้สึกว่าการเล็งผมมีปัญหานะวันนี้คือหมดไปหลายลูกแล้วนะครับคือปังกว่าจะตายไปโตคุ้มไหมเนี่ยกับลูกกระสุนเนี่ยก็น่าจะคุ้มอยู่นะอะเก็บศพครับเฮ้ยต้องใจเย็นในการยิงอีกนิดนึงนะครับนะยิงแบบนี้ไม่ได้ครับไม่คุ้มเลยหายหมดกระสุนชั้นโอ้โหดูเนื้อกระดินกระดอนโอ้โหไปนู่นเลยโอ้โหดูตัวนี้โอ้ใครทำชั้นขอบคุณมากเลยนะที่ยิงชั้นเพราะว่าทำให้ชั้นนอนสบายมากเลยตอนนี้ชั้นได้หลับไปดาวคาแล้วด้วยเฮ้ยสงสารพวกมนุษย์นะไม่ได้ไปอย่างชั้นดูสิชั้นสบายขนาดไหนอะฮะขอบคุณมากเลยนะที่ยิงชั้นเนี่ยชั้นล่องลอยไปสบายแสนไกลแล้วป่ะลุยกันต่อครับผมถ้าเจอแบบเบิ้ลๆแบบนี้อีกสัก 2-3 ตัวติดนะแบบผมบอกเลยว่าแจ่มวันนี้คือชิวๆแล้วกลับบ้านก็คงไม่ดึกนะครับแต่ถ้าไม่เจอเลยเอ้ออักปวดเอื้อเอื้อใจเย็นใจเย็นขนาดนั้นโอ้อักเอื้อโอ้โหทุลักทุเลโอ้ยจะตายให้ได้เลยมึนไปหมดแล้วเนี่ย มึนกับการขับรถเนี่ยเฮ้ยมาเดี๋ยวเราจะเข้าป่าลึกเลยนะครับผมป่าลึกก็คือข้างหน้านี่แหละจริงๆมันก็ไม่ได้ลึกเท่าไหร่หรอกแหมเจอหมีอีกแล้วครับข้างหน้าเห็นไหมแสดงว่าตรงนี้คือจุดสปาวหมีแน่นอนครับโซนนี้นะดูดิเมื่อวานก็เจอวันนี้ก็เจอนะครับแน่ๆเลยคือหมีอยู่จุดนี้ทุกวันนี้เราสามารถมาล่าตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับน้องหมีเนี่ยเฮ้ย hey, แกเห็นฉันหรือเปล่าฮัลโหลแกเห็นฉันหรือเปล่าฮัลโหลเฮลโลไก่โอ้โหตายแล้ว
ต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่าหมีตบนี่เราตายได้ด้วยนะโอเคสงบสติอารมณ์ไว้นะเจ้าหนูกลายเป็นเนื้อแดดเดียวไปเลยนะ ตากแดดไปในตัวนี่ไปลุยกันต่อครับขออีกได้ไหมน้องหมีฮัลโหลพี่มาแล้วน้องกวางขึ้นรถพี่ไหมฮัลโหลนี่มาแบบจอห์นวิกขับรถไปผัดผลแล้วก็ยิงน้องกวางไปทีหนึ่งโอ้โหสเต็ปนี้เท่จุงเบยเฮ้ยมันมีเลือดกระจายด้วยนี่ว่าโอ้ดูดินะครับผมยิงตรงนี้แต่เลือดสาดกระเด็นมาตรงนี้เลยโหดร้ายจังเลยอ่ะเดี๋ยวโอ้หนูจะไปด้วยนะจะไปตลาดหรือเปล่างั้นหนูพาหนูไปด้วยแล้วกันนะเพราะว่าหนูจะแวะซื้อเนื้ออ้าวไม่ไปเหรออยู่ดีๆมีก็ขึ้นรถด้วยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมตามมันไปก่อนเราจะล่อมันนะครับแล้วก็ให้มันวิ่งมาที่รถเราจะได้แบบไม่ต้องขับรถไปรับเนื้อมันอีกทีนึงอะนะแหมเซอร์ไพรส์มากเลยตัวนี้อุ้ยจะตบด้วยเมื่อกี้แหมเกือบไปแล้วโอ้โหมีขี่รถเฟี้ยวจัดตอนนี้ก็จะเต็มรถแล้วนะครับน่าจะประมาณ2ตัวก็คงจะแน่นนะครับผมแต่เราจะหาได้ไหมอะก็ยังไม่รู้เลยนะถ้าเกิดว่าได้เต็มรถแบบแน่นๆแบบนี้ผมว่านะวันนี้ก็ไม่ต่ำ500อ่ะผมว่าได้แน่ๆน่าจะเกือบ500หรือติด500ก็ว่าได้นะครับถ้าเจออีกสักตัว2ตัวหมีแบบตัวแน่นๆนะเพราะว่าหมีเนี่ยมันได้4ชิ้นเฮ้ยผมเจอกวางแล้วเห็นไหมข้างหน้าน่ะโอ้โหตานี่ตาคนหรือตาเหี่ยวเนี่ยมันรุ่นแล้วไม่รู้รุ่นไปได้แล้วมันได้เทอะไรเดียวนี้ว่าแวบรุ่นบอลแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละนะปืนสไนเปอร์ก็ยังไม่มีนะถ้ามีนี่โอ้โหอุ้ยนี่เจอแล้วใจเย็นก่อนนะน้องหนูรอพี่ก่อนได้ไหมอ่ะโอ้โหวิ่งแล้วไม่นิ่งเอาซะเลยเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ยตรงนี้มันร้านไหนเลยนี่เพื่อนๆอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบาร์เบอร์แล้วก็อ๋อตัดผมแล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าด้วยนี่ครับโอ้ในอนาคตเขาจะเอาเพิ่มมาแน่ๆเลยอะดูดิตอนนี้ร้านยังโคลสอยู่นะครับนะตัดผมแล้วก็มีขายเสื้อผ้าโอ้เจ๋งต้องอย่างนี้สิครับพี่คือเพื่อนๆครับเมื่อกี้ผมขับรถไปดูบนเขาใช่ไหมว่ามันมีอะไรมันขึ้นได้หรือเปล่ามันขึ้นไม่ได้ครับแล้วก็ตอนนี้ผมลงมาตรงพื้นล่างแล้วครับแต่น้ำมันผมหมดครับ แล้วกูจะไปขายยังไงเนี่ยโอ้โหร้านค้าอยู่106เมตรแล้วแก๊สล่ะโอ้โหแก๊สสเตชันอยู่นู่นเลยโอ้รู้สึกท้อนะครับเอาเป็นว่าพาร์ทนี้นะครับไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราค่อยเอาวิ่งไปเติมน้ำมันนะครับนะตอนนี้คือกลับบ้านไม่ได้แน่นอนครับถ้าอยู่สภาพนี้แย่แน่เลยเนาะใครที่ชื่นชอบเกมแลนด์ซิมูเลเตอร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับน้ำมันหมดขับไม่ได้เลยแย่จังเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด Subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม